มาดูฟีเจอร์ที่ผมเอามาแนะนำวันนี้5ฟีเจอร์นะครับสำหรับ Samsung Galaxy นะครับใครที่ใช้อยู่นะครับมาดูฟีเจอร์แรกนะครับสมาร์ทโฟนของเราตัวนี้สามารถแชร์พลังงานหรือว่าชาร์จแบตให้กับรุ่นที่รองรับไวเลสชาร์จได้นะครับรุ่นที่รองรับก็จะเป็น Galaxy S กับ Note นะครับจะมีฟีเจอร์ด้านบนนะครับถ้าใครไม่มีเราแตะไปที่แก้ไขปุ่มนะฮะมันจะมีฟีเจอร์การแชร์พลังงานนะครับตัวนี้เอาดึงลงมานะครับเราสามารถแชร์พลังงานก็คือชาร์จแบตให้พวกนาฬิกานะครับแล้วก็สมาร์ทโฟนของรุ่นที่รองรับได้นะครับครับเป็นตัวแชร์พลังงานเรากดเปิดตัวนี้นะครับเราสามารถเปิดนะฮะแล้วก็หันด้านหลังโทรศัพท์ตรงด้านหลังนะฮะให้สามารถแชร์ให้คนอื่นได้แล้วก็ตั้งค่ากิจจำกัดได้ว่าเราจะให้คนอื่นชาร์จแค่ 30% นะครับเมื่อถึง 30% นะครับตัวนี้มันก็จะหยุดนะครับเราสามารถกดตั้งค่าได้ว่าจะเอากี่เปอร์เซ็นต์นะครับตั้งได้สูงสุด 90% นะครับชาร์จให้คนอื่นนะฮะผมตั้งไว้30นะครับกดตกลงแล้วก็กดเปิดเราแค่หันหลังด้านหลังนะครับแล้วก็เอาสมาร์ทโฟนของอีกเครื่องนึงตั้งนะครับนะฮะสังเกตมันก็จะชาร์จให้นะครับนะฮะจะเป็นจำพวกนาฬิกาก็ได้นะครับเป็นพวกหูฟังที่เป็นไวเลสชาร์จต่างๆนะครับเราสามารถทำได้รุ่นนี้ก็จะเป็นพวก Galaxy Note นะครับ Galaxy S Series นะครับก็จะมีการแชร์พลังงานแบบไร้สายนะครับเป็นเหมือนตัวไวเลสชาร์จตัวหนึ่งนะครับเราเวลาด่วนๆถ้าเรามีโทรศัพท์2เครื่องเราสามารถชาร์จนาฬิกาได้นะครับแล้วก็ชาร์จสมาร์ทโฟนให้ค่ายอื่นก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก iPhone นะครับถ้ารองรับไวเลสชาร์จสามารถชาร์จได้เลยนะครับทีนี้มาดูฟีเจอร์ที่2นะครับโหมดประหยัดแบตเตอรี่นะครับเมื่อกี้มีการแชร์พลังงานไปแล้วนะครับต่อไปมาดูการประหยัดแบตเตอรี่นะครับถ้าเราเลื่อนลงมาเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะมีคำว่าประหยัดพลังงานนะครับตัวนี้เราแตะเข้าไปปุ๊บถ้าเราเปิดตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ของเราก็จะใช้งานได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าข้อจำกัดก็คือเขาจะปิดนะครับการทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซิงค์ข้อมูลการตรวจสอบตำแหน่งพื้นหลังแล้วก็ภาพหน้าจอตัวนี้ก็จะเปลี่ยนให้เป็นแค่60เฮิรตซ์นะฮะแล้วก็ปิดตัว Always On Display นะครับจำกัด CPU ที่ 70% นะครับลดความสว่างแล้วก็ถ้ามี 5G ก็จะปิดตัว 5G นะครับซึ่งตัวนี้แบตเตอรี่ก็จะอยู่ได้ยาวขึ้นถ้าเราเปิดนะฮะก็จะกลายเป็น11ชั่วโมง36นาทีตอนนี้เปิดปุ๊บสัญลักษณ์ก็จะขึ้นตรงนี้ตัวประหยัดแบตเตอรี่นะครับอันนี้เหมาะก็คือเวลาที่เราหาที่ชาร์จไม่ได้จริงๆแล้วก็ระหว่างทางจะกลับบ้านนะครับมีงานด่วนๆนะครับเราก็สามารถเปิดโหมดตัวนี้ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของเรานะครับในชั่วโมงเร่งด่วนได้นะครับนี่ก็ฟีเจอร์อีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับมาดูการแชร์นะครับด้านบนอีกเหมือนกันนะครับถ้าเราดึงลงมามันจะมีคำว่า Quick Share นะฮะมีตัวนี้เป็น Quick Share นะครับก็คือการแชร์ข้อมูลนะครับอย่างรวดเร็วเมื่อก่อนจะเป็น Wi-Fi Direct นะครับถ้าเราเคยคุ้นนะครับตัวนี้ Samsung ใช้ชื่อคำว่า Quick Share นะครับยกตัวอย่างนะครับผมแชร์รูปภาพวิดีโอตัวนี้นะครับกดตัวนี้เปิด Quick Share เหมือนกันนะครับมันจะขึ้นคำว่า Galaxy Note นะครับเรากดส่งไปนะครับอันนี้เป็นไฟล์วิดีโอนะครับเราก็กดแตะยอมรับนะครับเร็วมากนะครับนี่เป็นไฟล์วิดีโอนะครับกดมาทีนี้ตัว Quick Share เองก็สามารถแชร์เป็นลิงก์นะฮะเรากดไปที่สมมติผมจะส่งรูปภาพนะครับกดแชร์ไปนะครับเป็น Quick Share เหมือนกันทีนี้ใช้วิธีการแชร์เป็นลิงก์ก็ได้นะครับจะก็รวดเร็วเหมือนกันเราก็สแกนนะครับเราแตะสแกนโดย QR Code นะครับตัวนี้จะรับเป็นลิงก์นะครับเป็นลิงก์แชร์ก็จะเป็นการแชร์เป็นลิงก์เรากดปุ่มเบราว์เซอร์ปุ๊บมันจะมีไฟล์ขึ้นมานะครับตัวนี้เราก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับจะมีอายุการใช้งานนะครับใช้ถึง19เนี่ยมันจะแจ้งนะครับรูปก็จะอัพโหลดเข้ามานี่นะครับ Quick Share แชร์ได้ทั้งโดยตรงแล้วก็แชร์เป็นลิงก์นะฮะแล้วก็กดแชร์ในแอปได้ว่าจะเอาไปแอปตัวไหนนะครับทีนี้อีกตัวนึงก็คือการแชร์ใกล้เคียงนะครับตัวนี้ก็แตกต่างจาก Quick Share หรือว่าแชร์เป็นลิงก์นิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการแชร์โดยสมาร์ทโฟน Androidรุ่นอื่นก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับที่ไม่ใช่ Samsung ก็ได้นะครับกดแชร์ด้านบนมันจะมีคำว่าการแชร์ใกล้เคียงนะฮะตัวนี้เราก็จะเปิดการแชร์ใกล้เคียงเรากดเปิดนะฮะมันก็จะมองหานะฮะมันจะส่งภาพตัวนี้เรากดข้อมูล Galaxy นะครับพร้อมรับไฟล์เรากดยอมรับนะฮะภาพก็จะไปอยู่ตรงนี้นะครับภาพก็จะได้มานี่คือการแชร์ของ Samsung นะฮะแชร์แบบ Quick Share Quick Share แล้วก็แชร์เป็นลิงก์แล้วก็การแชร์แบบใกล้เคียงนะครับแอป Samsung Internet นะครับมีฟีเจอร์ฟังก์ชันอีกหลายตัวเลยนะครับถ้าเรากดไปที่การตั้งค่านะครับมันจะมีฟีเจอร์พวกนี้หลายตัวที่เราเอาสามารถเอามาใช้ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับ
การเข้าหน้าเว็บนะครับอย่างเช่นถ้าเรากดค้างไว้นะครับเราสามารถไฮไลท์จากหน้าเว็บได้เลยแล้วก็กดเซฟนะครับแตะค้างไว้นะครับเราก็แตะไฮไลท์ได้เลยซึ่งไฮไลท์ตัวนี้เราก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับมันก็จะอยู่หน้านี้ไปสมมุติถ้าเราเข้ามานะครับหน้าที่เราค้างไว้มันก็ยังเป็นตัวไฮไลท์อยู่นะครับนี่ไฮไลท์โดยบนหน้าเว็บได้เลยก็คือไปที่การตั้งค่าตัวนี้แล้วจะมีส่วนเสริมนะครับส่วนเสริมตัวนี้ที่เราใช้บ่อยๆก็จะมีตัวเว็บวิดีโอไฮไลเตอร์นะครับตัวนี้เราเปิดเพิ่มแล้วก็อีกตัวที่ผมใช้ก็คือทันเลตเราต้องเปิดตัวนี้ก่อนนะฮะแล้วส่วนเสริมตัวอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการบล็อกแอปที่ไม่จำเป็นนะครับหรือว่าการแปลภาษาแล้วก็เซิร์ชฟอร์ม Samsung ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรูปภาพนะครับตัวนี้ต้องจ่ายตังค์นะฮะเราไปหน้าไฮไลท์เมื่อกี้นะครับเปิดออกมาก็หน้าที่เราไฮไลท์อยู่ก็ยังอยู่นะครับหน้าตัวนี้อีกตัวไฮไลท์ขึ้นเราแตะไฮไลท์เลยนะครับเปลี่ยนสีแล้วก็มีข้อความนะครับเราสามารถเขียนคอมเมนต์ได้เพิ่มเติมนะครับเรากดดันนะครับถ้าตัวนี้เราเข้าไปหน้าเว็บแบบเดิมนะครับเราชี้ไปที่ตัวนี้มันก็จะมีที่เราลงเขียนความเห็นไว้นะครับถ้าเราแตะอีกทีนึงเราก็สามารถแตะข้อความตัวนี้เราก็สามารถแชร์ได้นะครับสมมติผมแชร์ไปที่ Galaxy Note 20ผมกดโอเคนะครับลิงก์ตัวนี้ก็จะมาให้นะครับจากหน้าเว็บมันก็จะแชร์มาให้แล้วก็พร้อมกับหน้าเว็บด้วยนะครับผมก๊อปปี้ตัวนี้แล้วก็แชร์เข้ามาผมกดเข้าไปนะครับข้อความที่เราแชร์มันก็จะขึ้นโชว์เลยนะครับนี่นะครับอีกตัวนึงก็คือการแปลภาษานะครับเราแปลจากหน้าเว็บได้เลยยกตัวอย่างเราเข้าสมมติข้อความนี้นะครับหน้าเว็บเราแตะนะครับแล้วก็กดแปลนะฮะตัวนี้หน้าเว็บเราก็สามารถแปลหน้าเว็บได้เลยนะครับแต่ถ้ามี S Pen อยู่ก็สามารถใช้ S Pen ในการที่กดแปลภาษาได้นะครับแปลได้ทั้งหน้าด้วยนะครับเราแปลทั้งประโยคอันนี้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้อีกตัวนึงนะครับเราเข้าไปหน้าเว็บสามารถปรับขนาดหรือให้เล็กลงได้นะครับย่อคอนเทนต์ปรับสีได้ปรับโทนได้นะครับทีนี้อีกตัวน่าสนใจก็คือการสร้างไฟล์ตัวนี้เป็นไฟล์ PDF เรากดพิมพ์นะฮะแล้วก็บันทึกไฟล์ตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์ PDF ไฟล์ที่ได้ก็จะเป็น PDF นะแชร์มาเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือการสร้างหน้าเว็บให้เป็น PDF แล้วเราก็สามารถใช้ปากกาในการเขียนได้หรือว่าจะแชร์เข้า Samsung Note หรือ S Note ก็ได้นะครับเปิดผ่านที่นี่ได้แล้วก็เปิดผ่าน Samsung Note นะเขียนไฟล์ PDF หรือว่าหน้าเว็บตัวนี้นะครับผ่านเราสามารถใช้ฟังก์ชันปากกาในการที่จะเขียนหน้าเว็บที่เราแชร์มาได้เลยนะครับอันนี้คือเว็บหน้าทั้งหมดนะครับที่เราแชร์มาเป็นไฟล์ PDF นะครับแล้วก็มาใส่ใน Samsung Note แล้วใช้ปากกาในการที่จะเขียนข้อมูลได้นะครับใน Samsung Internet นะครับเราสามารถเอาภาพจากรูปภาพนะฮะเราใช้นิ้วแตะหรือว่าปากกาแตะนะครับเราสามารถบันทึกรูปภาพทั้งหมดจากหน้าเว็บตัวนี้ได้เลยนะฮะมันจะขึ้นโชว์ให้หมดว่ามีรูปภาพไหนบ้างเราก็สามารถใช้ปากกาเนี่ยฮะเลือกหรือว่าไม่เอาตัวไหนออกได้เลยนะครับโหลดได้ทั้งหมดเลยนะครับภาพที่มันโชว์อยู่ทั้งหมดแล้วก็สามารถกดดาวน์โหลดนะฮะสมมติเลือกทั้งหมด116รูปจากหน้าเว็บไซต์นี้นะฮะกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับอีกตัวนึงนะฮะตัวใน Samsung Internet นะครับมีการค้นหาด้วย Big V Vision นะครับสมมติเราจะค้นหาตัวรูปภาพรูปนี้นะครับภาพที่คล้ายกันมันก็จะขึ้นมาให้หมดนะครับผ่าน Pinterest นะฮะฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งก็คือเราสามารถเพิ่มหน้าเว็บเพจตัวนี้นะครับไปอยู่หน้าจอหลักเรากดบวกนะครับไปสู่บุ๊กมาร์กหรือว่าหน้าจอหลักสมมติผมกดไปหน้าจอหลักนะฮะชื่อราคาดูสเปคนะฮะกดเพิ่มขนาดนี้เรากดเพิ่มไปปุ๊บไปดูข้างหน้าจอนะฮะนี่นะฮะเราก็กดปุ๊บก็จะมาอยู่หน้าเว็บไซต์ตัวนี้นี่ก็คือการใช้งานของ Samsung Internet นะครับจริงๆ Samsung Internet ยังมีฟีเจอร์อีกเยอะเลยนะฮะการตั้งค่าต่างๆนะครับมีการค้นหามีส่วนเสริมที่ผมแจ้งไปก็คือที่ผมใช้บ่อยก็คือทันเลทกับตัวไฮไลท์หน้าเว็บนะครับมีการบุ๊กมาร์กมีการสร้างไฟล์ PDF นะครับมืดนะครับมีการตัวแอปโฆษณาต่างๆเวลาเราเข้าเว็บนะครับนี่ก็เป็นฟีเจอร์ที่เอามาแนะนำนะครับอันนี้ก็คือ5ฟีเจอร์สำหรับคนใช้ Samsung Galaxy นะครับเอามาฝากกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ